ในพระบรมราชูปถัมภ์อัพเจ็ดนะแล้วก็สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยมีเงินจากสหประชาชาติลอตเตอรี่ปีละ4-5 พันล้านก็คิดว่าคงจะโยงไปถึงสถาบันบ้างเป็นเรียนธรรมใช่ไหมเรียนธรรมอาประโยชน์ครับเป็นแล้วเป็นรับบินแล้วครับบินทบาทพี่น้องครับเชิญครับท่านครับเชิญๆช่วยกันคิดช่วยกันกลับเรียนครับกลับนักศึกษาหลวงปู่มันของเรานะครับแล้วก็นักศึกษาอาจารย์สมองครับแล้วก็ท่านเบียร์กองแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมนายประสงค์ยัตตาครับได้มาร่วมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่บ้านเราต้องบอกว่าของดีที่ล้ำค่าในบ้านเราก็คือองค์หลวงปู่มั่นถูกต้องไหมครับหลายคนเข้าใจว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่สกลนครท่านอาจารย์ณพงศ์เป็นคนหนึ่งที่ย้ำเสมอว่าหลวงปู่มั่นคือคนอุบลคนอุบลจะต้องเชิดชูคนอุบลจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้เห็นว่าอุบลราชธานีเราก็มีของดีและของดีที่ล้ำค่าผมอยากเรียนนะครับจากฟังท่านเรียกก่อนทั้งสองรอบแล้วก็หลายๆครั้งผมบอกผมอยากจะบอกว่าประการแรกเราต้องสร้างกระแสให้เกิดในวงกว้างขึ้นที่จะนำแนวทางหลวงปู่สู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการแนวทางการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่วัดวาอารามต่างๆหรือศูนย์ต่างๆส่วนต่างๆเอาแนวทางหลวงปู่สร้างเป็นกระแสว่าธรรมะเท่านั้นเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าธรรมะทำให้เราเกิดสมาธิผลลัพธ์ของการเกิดสมาธิ11-12ข้อที่ท่านพูดถึงซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงที่ทั้งส่วนบุคคลได้รับและสังคมจะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นการนำแนวทางของปู่สู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในเรื่องของอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงการสวดสัมปัญญาซึ่งเป็นกระแสให้เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดจากคำสอนของครูบาอาจารย์นะครับมันจะทำให้สังคมได้ตระหนักว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ละทิ้งคุณธรรมธรรมะโลกจะร้อนโลกจะไม่จริงใครใครก่อนครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าที่เป็นกระแสอย่างวันนี้หมอรัชพัฒน์ได้สร้างสถาบันหลวงปู่มั่นขึ้นที่หมอรัชพัฒน์ผมว่านี่คือกระแสที่จะเกิดการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนกิจหรือไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติและในบ้านในเมืองเราถ้าว่าจัดกิจกรรมทางศาสนกิจต่างๆแล้วกิจกรรมศาสนกิจหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะขึ้นไปอีกเพราะถ้าพูดถึงหลวงปู่มั่นมันสะเทือนไปทั้งโลกอ่ะเพราะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มหาศาลเพราะฉะนั้นประการแรกต้องสร้างกระแสเพื่อให้สังคมเราเย็นประการที่สองครับผมอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะทางธรรมะในส่วนบุคคลหรือในส่วนองค์กรหรือในส่วนผู้นำวันนี้เราต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนดีข้างนอกดูดีภาพลักษณ์ดีแต่คุณลักษณะข้างในใจพร้อมที่จะโกงพร้อมที่จะคอร์รัปชันพร้อมที่จะหาประโยชน์พร้อมที่จะห้ามหันกันพร้อมที่จะทำลายเพื่อได้ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้คุณลักษณะบุคคลหรือผู้นำในสังคมเราหรือในองค์กรบางองค์กรก็ดีถ้าว่าเราทำให้ธรรมะของหลวงปู่เนี่ยมันระบุอยู่ในหัวใจคนก็จะไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องไหมครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แย่ๆเนี่ยคนที่มีธรรมะจะละอายจะไม่กล้าผู้นำก็เช่นกันวันนี้เราต้องยอมรับว่าไม่รู้ว่าท่านไหนพูดถึงว่านักการเมืองที่คอร์รัปชันเขาไม่มีคำว่าละอายที่เขาจะเอาผลประโยชน์เขาพกเข้าหอเพราะอะไรแก่นจริงๆในหัวใจเขาไม่มีธรรมะนั่นเองประการที่สามครับผมอยากจะเสนอแปลงคำสอนหรือแนวทางธรรมหรือการทำสู่การปฏิบัติทั้งในระดับคนธรรมดาค
คนที่เป็นผู้นำคนสาธารณะระหว่างเรารู้เราเข้าใจธรรมะกับเอาธรรมะไปทำอย่างที่เป็นจริงบอกว่านะให้อดทนจริงๆคนทุกคนส่วนใหญ่อยากอดทนแต่ทำได้ไหมอยากขยันแต่ความจริงแล้วคนบางคนก็ขี้เกียจบอกเห็นภาพไหมถ้าว่าเกิดการทำในหัวใจจริงๆคนจะยืนกรานคนจะอดทนคนจะสู้กับปัญหาและอุปสรรคตรงนี้ครับผมนำเรียนก็ต้องยอมรับนะท่านอาจารย์อาคมอาจารย์สุวรรณท่านอาจารย์สมัยที่เคยทำโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราเอาธรรมะไปใส่ในหัวใจเด็กบางคนนี่อยากดีไม่อยากเกเรหรอกอยากเป็นเด็กดีอยากเป็นลูกที่ดีแต่เขาทำไม่ได้เพราะอะไรธรรมะมันไม่ยึดอยู่ในหัวใจเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่รู้กับอย่างที่เป็นผมอยากให้เป็นในระดับนั้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการตอกย้ำอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกมือให้โรงเรียนบ้านเด็กท่านได้เอาเด็กของท่านได้ท่านเป็นภาคเอกชนที่หล่อหลอมคุณลุงคุณเลธิดาโดยใช้กำลังกายกำลังใจและกำลังเงินของท่านเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานเป็นพลเมืองดีของบ้านผมได้สัมผัสครับผมพูดจากใจนะครับที่กัญญาผมพูดจากใจผมจะเห็นคนแบบนี้เยอะๆในบ้านในเมืองเราถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆสังคมจะดีไหมท่านสมัยอยากปกมือปกได้เลยครับเนี่ยผมกำลังจีเลยผมสัมผัสอะไรดีครับแต่ก่อนเคยทำงานในไร่บ้านคุณพี่เอาเด็กเรื่องโครงการสาธารณูปโภคอะไรต่างๆโอ้โหใส่ใจนะครับประการสุดท้ายประการที่4คนที่ปฏิบัติได้หน่วยงานที่เอาธรรมะไปปฏิบัติได้เราต้องยกย่องและเชิดชูเพื่อยกให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่คนทั่วไปแก่สังคมวันนี้ต้นแบบคนดีที่เราจะต้องเชิดชูที่เราจะต้องยกให้สังคมบอกว่านี่แหละของกินนี่แหละแก่นนี่แหละสุดยอดอันอื่นกับพี่ถ้าบางคนสามารถแยกแยะได้อันนี้แก่นอันนี้กับพี่ได้นั่นแหละครับเราถ้าบอกว่าเราได้เชิดชูเอาธรรมะหลวงปู่มั่นเอามาใช้เพื่อพัฒนาเมืองอุบลของเราครับขอบคุณครับโอ้ยเจ๋งมากท่านประสงค์ที่เป็นประธานเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดอุบลนะครับท่านรูโมท่านทั้ง4ข้อเนี่ยก็ล้วนจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะข้อที่บอกว่าต้องทำมาของหลวงปู่มาทำให้คนลดความโลภไม่เอาไปเซ็นไปกินบ้านกินเมืองมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อไปนะครับเรียนท่านว่าเรามีเวลา